ชายคนนี้ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงทุกวันรวมแล้วหลายร้อยคนและตัวเขาเองก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขาเองเป็นทาสที่เชื่อว่าปาตซิก้าในสมัยศตรวรรษที่19ซึ่งตัวเขาเองถูกซื้อมาเพื่อให้เป็นพ่อพันธุ์โดยเฉพาะเนื่องจากว่าเขามีส่วนสูงถึง218ซนติเมตรและร่างกายกำยำเจ้าหน้าของเขาเลยเชื่อว่าลูกๆที่ออกมาต้องมีความสมบูรณ์เช่นกันแน่นอนนอกจากนี้ตัวเขาเองยังมีความฉลาดและก็เชื่อฟังอีกด้วยทําให้ในขณะที่ทาสคนอื่นๆต้องทํางานในสวนปาตาซิก้าเองก็เลยมีหน้า ของเขาที่ออกมาแต่ละคนต่างก็มีความสมบูรณ์ทั้งนั้นปาตาซิก้าเองจึงได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีกมากมายเลยจนสุดท้ายแล้วปาตาซิก้าเองเสียชีวิตในปี1958หลังจากผลิตลูกออกมาได้200กว่าคน